49ers โชว์เก๋าพลิกดับแรมส์คาบ้านThat is the third game like that this week in the NFL. A closing pick six. Raptors บุกชนะ Knicks ศึก NBA preseason. And a rookie knocks it down. How about that to start it off?บราซิลลุ้นเนย์มาร์ฟิตฟาดแข้งญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราพบกันเที่ยงวันอังคารที่14ตุลาคมกับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับช่วงนี้อากาศก็ยังแปลกๆนะครับเหมือนจะเย็นไหมวันนี้มันเหมือนบอกไม่ถูกจะตกฝนจะตกไม่ถูกนะครับผมช่วงนี้เป็นรอบปลายฝนต้นหนาวนะครับต้องดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงเรื่องของเวลาเดินทางบางทีอาจจะฝนตกไม่เป็นเวลาบ้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของรายการของเราเนี่ยข่าวสารรอบโลกของกีฬาต่างๆเรามีมาให้กับคุณผู้ชมนั่นเอียดเหมือนเดิมนะครับในช่วงเบรกแรกของเราเราจะไปติดตามผลการแข่งขันจากทางฝั่งอเมริกันกันก่อนนะครับเริ่มจากผลอเมริกันฟุตบอล NFL ครับก็ถือว่าคู่นี้สนุกนะครับเป็นเกมที่เซนต์หลุยส์รามส์ครับลงเล่นที่เอ็ดเวิร์ดโจนส์โดมรับการเยือนของซานฟรานซิสโก 49ers ในนัดมันเดย์ไนท์โคตรแรกครับรามออกสตาร์ทได้ดีกว่าทำแต้มนำห่างไปก่อนนะครับหลังจากเบนจามินคันนิงแฮมวิ่งทะลุหลาเดียวเข้าไปทำทัชดาวแล้วก็มีออสตินเดวิสคว้างลูกให้กับแลนซ์เคนดริกทำทัชดาวได้หมดโคตรแรกเนี่ยเจ้าบ้านเซนต์หลุยส์รามส์มาดีนะครับนำไปก่อน14-0ควอเตอร์ที่2ครับซานฟรานซิสโก 49ers ไล่ตีตื้นขึ้นมาหลังจากที่ฟิลดอสันเตะฟิลโกระยะ54หลาแล้วก็บวกกับโคลินคาเบนิกควอเตอร์แบ็คของทีมคว้างลูกให้กับแบรนดอนลอยส์วิ่งยาวระยะ80หลาเข้าไปทำทัชดาวได้นะครับแต่ว่าก็หมดครึ่งแรกยังเป็นฝั่งของเจ้าบ้านเซนต์หลุยส์รามส์ออกนำอยู่14-10คะแนนควอเตอร์ที่3โคลินคาเบนิกโชว์ฟอร์มได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีจังหวะคว้างลูกกับอัดควานโบดินพร้อมด้วยไมเคิลครับที่เข้าไปทำทัชดาวจนกระทั่งได้2ทัชดาวเลยนะครับในควอเตอร์3แล้วก็ทำให้เป็นซันฟรานที่พลิกออกนำ24-14คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับเกรกซูเอลินเตะฟิลโกทำแต้มให้กับแรมส์บ้างไล่ขึ้นมาเป็น17-24แล้วก็หวังลุ้นอีก1ทัชดาวเพื่อที่จะลุ้นทำแต้มเสมอและต่อเวลาพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามออสวินเดวิสคอร์เตอร์แบ็กประสบการณ์น้อยของแรมส์พยายามคว้างทำระยะแต่ว่าไปถูกดอนเต้จอห์นสันรับอินเตอร์เซปได้นะครับแล้วก็รีเทิร์นเข้าไปทำทัชดาวได้สำเร็จเลยด้วยก่อนจะจบเกมนี้เป็นซานฟรานซิสโก 49ers บุกมาชนะเซนต์หลุยส์รามส์ถึงถิ่นด้วยสกอร์37-17คะแนนนะครับก่อนในเวลานี้ทำให้ทางซานฟรานซิสโก 49ers มีสถิติเล่นมาแล้ว6นัดใน regular season ชนะ4แพ้2ส่วนเซนต์หลุยส์รามส์นี่ก็ถ้าจะลำบากนะครับปีนี้คงจะลุ้นเพลย์ออฟยากนะครับก็เปิดฤดูกาลมาพวกเขาชนะไปแค่เกมเดียวแล้วแพ้ไปถึง4แล้วขณะที่บาสเกตบอล NBA ครับในช่วงพรีซีซั่น2014นิวยอร์กนิสครับก็เปิดบ้านพบกับโตลอนโตแรปเตอร์สครับก็เป็นโตลอนโตแรปเตอร์ครับที่บุกไปเอาชนะนิวยอร์กนิสคู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่นเมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ในครึ่งแรกครับคาเมโลแอนโทนีก็ช่วยให้นิสครับออกสตาร์ทขึ้นนำแรปเตอร์ไปก่อน36-31คะแนนครึ่งหลังครับจอแดนแฮมิลตันชูด3แต้มครับช่วยให้แรปเตอร์ตีเสมอเป็น50-50ก่อนที่บรูโน่คาร์บอกโลนะครับเพื่อนร่วมทีมจะชูด3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ช่วยให้แรปเตอร์ครับพลิกขึ้นนำนิกส์60-54คะแนนและควอเตอร์สุดท้ายครับ JR Smith ก็ไม่ยอมแพ้ครับเร่งพานิกส์บุกทำแต้มหวังที่จะพลิกกลับมาขึ้นนำอีกครั้งครับแต่ลุยส์วิลเลียมครับไม่ยอมลามือเร่งยัดห่วงช่วยให้แรปเตอร์สครับนำทำแต้มหนีห่างจนกระทั่งจบเกมแล้วก็เป็นฝ่ายของแรปเตอร์สครับที่บุกเอาชนะนิกส์ไปด้วยสกอร์81-76คะแนนก็ทำให้เวลานี้ครับแรปเตอร์สรั้งที่4ของสายตะวันออกครับด้วยสถิติชนะ3และแพ้1เกม
ส่วนนิกส์รั้งที่12ด้วยสถิติแพ้เป็นเกมที่2และชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับซึ่งในเกมนี้ครับหลุยส์วิลเลียมการ์ดของแรปเตอร์สครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด21แต้ม3รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันก็เดี๋ยวไปชมผลผู้อื่นนะครับชาร์ลอตฮอร์เน็ตครับก็เอาชนะออร์แลนโดเมจิกไป99ต่อ97คะแนนชิคาโกบูลส์ชนะเดนเวอร์นักเก็ต110ต่อ90คะแนนฮิวสตันร็อกเก็ตครับเอาชนะฟินิกซ์ซันส์ไปได้95ต่อ92คะแนนยูทาห์แจ๊สชนะเอลเอคลิปเปอร์ส102ต่อ89คะแนนจบจากผลทางฝั่งอเมริกันไปแล้วในช่วงนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวของวงการกีฬามีทั้งของต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงในประเทศของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวย้อนหลังจากเอเชียนเกมควันหลง มีน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหนู U19 ของเราที่เมื่อวานนี้สร้างบริหารผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะครับในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียครับเราไปเริ่มกันจากข่าวจากทางฝั่งมอเตอร์สปอร์ตบ้างนะครับ F1 ครับซึ่งปีนี้ฟอร์มของทีม Mercedes มาดีทีเดียวครับโดยเฉพาะฟอร์มของลุยส์แฮมิลตันตอนนี้มีลุ้นแชมป์แต่ว่าต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมนิโคโรสเบิร์กแต่ว่าสถานการณ์ในทีมกับต้นสังกัดเนี่ยแฮมิลตันที่เคยมีสัญญาไว้3ปีเผลอปั๊บเดียวครับตอนนี้สัญญาของลุยส์แฮมิลตันกำลังจะหมดลงในฤดูกาลหน้านี้แล้วแต่ว่าทาง Mercedes GP ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับนักขับกำลังเร่งฟอร์มขึ้นมาได้ดีแล้วก็ตอนนี้ใน Toto Wolff ทีมบอสของ Mercedes ก็ระบุนะครับว่าตอนนี้ได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่กับแฮมิลตันพิจารณาแล้วแต่ว่ามันก็มีสถานการณ์ที่น่าสนใจเนื่องจากว่าแฮมิลตันก็มีปัญหากับนิโคโลส เบิร์กแบบชัดเจนนะครับความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมในฤดูกาลนี้ในการที่พวกเขาต้องมาแย่งแชมป์กันเองรวมไปถึงก่อนหน้านี้ Toto Wolff ทีมบอสของ Mercedes ก็เคยยอมรับว่ากำลังมองหาคนนักแข่งใหม่เข้ามาแทนที่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์แล้วก็ฟอร์มของแฮมิลตันในเวลานี้วูฟยืนยันว่าต้องการให้แฮมิลตันอยู่ร่วมทีมต่อไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าฤดูกาลหน้าทีมก็ยังคงมีสัญญากับทั้งนิโคโลส เบิร์กและลุยส์แฮมิลตันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมกำลังมองหาทางออกให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถร่วมงานกันต่อไปได้แม้ว่าแฮมิลตันจะมีปัญหากับรอสเบิร์กแต่ว่าในฐานะเพื่อนร่วมทีมพวกเขาก็ยังคงให้ความเคารพซึ่งกันและกันและที่สำคัญนักแข่งทั้งสองคนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทีมซึ่งตอนนี้แม้จะยังไม่จบฤดูกาลของ Mercedes การันตีคว้าแชมป์ประเภทผู้สร้างไปแล้วนะครับนอกจากนี้โตโต้วูฟยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาเคยคุยกับแฮมิลตันไปแล้วถึงเรื่องการขยายสัญญาโดยที่ยังไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขใดๆลงไปนะครับซึ่งแฮมิลตันเองก็รับฟังและเวลานี้ทีมยังคงรอคอยการตัดสินใจของนักแข่งหมายเลขหนึ่งของทีมรายนี้อยู่อย่างไรก็ตามครับวูฟเองก็วางแผนจะให้แฮมิลตันกับรอสเบิร์กร่วมงานกันต่อไปจนกว่าจะถึงปี2016ซึ่งทีมจะหมดสัญญากับนิโคลัสเบิร์กหรือหากว่าเป็นไปได้ก็อาจจะขอขยายเวลาออกไปให้มากกว่าปี2016ด้วยในขณะที่อดีตนักชกคนดังครับอย่างมูฮัมหมัดอาลีก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับและก็ยังพูดไม่ค่อยได้เนื่องจากการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนั่นเองนะครับอาการป่วยของอาลีครับกำลังทรุดลงครับหลังจากถูกตรวจพบว่าเป็นโรคในปี1984ครับโดยพี่ชายของอดีตแชมป์โลก3สมัยเนี่ยก็ได้ออกมาระบุว่าเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถเจรจาได้เลยครับในขณะนี้อาลีครับไม่สามารถเข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ชีวประวัติได้ในสัปดาห์ที่แล้วครับและก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการสร้างภาพยนตร์บุตรชายของมูเมตอาลีครับเคยกล่าวไว้ว่าเขาอยากให้คุณพ่อครับหลับให้สบายเนื่องจากต้องทนทรมานมาเป็นเวลาหลายปีมูเมตอาลีครับเคยถูกจัดให้เป็น1ใน20อันดับชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับของนิตยสารไทม์ครับแต่ทว่าเจ้าตัวก็ต้องต่อสู้กับโรคพาร์กินสันครับภาวะไม่ปกติของสมองนั้นก็ทำให้ระดับสารสื่อประสาทลดลงครับก็คือสารสื่อประสาทเจ้าตัวเนี่ยครับหรือโดปามีนเนี่ยเมื่อร่างกายเรามันผลิตน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้สมองเนี่ยควบคุมการเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นนะครับครับซึ่งนอกจากนี้ก็บุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยนอกจากนูเมตอาลีที่เคยเป็นโรคนี้แล้วนะครับก็ยังมีสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2หรือแม้แต่กระทั่งโจเซฟสตาลินก็ยังเป็นโรคนี้ครับเราไปต่อกันที่หลังเกมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก็ยกย่องความมีใจเป็นนักสู้ของทีมนั้นก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะเยเมน3-2ในฟุตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชีย2014ที่ประเทศเมียนมาเมื่อค่ำวานนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยเมื่อวานลงสนามเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนัดสุดท้ายที่สนามวานาทากิที่กรุงเนบิดอนะครับแล้วก็มีข้อแม้ลำบากมากด้วยคือพวกเขาจำเป็นต้องชนะให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปแล้วก็ได้จากตัวสำรองทุนทรัพย์ที่ลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกเป็นปฏิพันธ์เป็นเสริมสุดสีนะครับเหมาแฮตทริกเลยครับนาที40 84และ88ช่วยทีมช้างศึกพลิกชนะเยเมนไปได้อย่างสุดมัน 3-2 แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ1ของกลุ่ม A ด้วยนะครับเก็บได้6คะแนนจาก3นัดเรามีบทสัมภาษณ์ของโค้ชเตี้ยมาให้ติดตามกันด้วยนะครับผมย้ำตลอดเวลาว่าเราเหมือนใช้เทคนิคในการไต่เพดานของเรื่องของร่างกายมาตลอดเพราะฉะนั้นเกมที่2เกมที่3เนี่ยหัวที่มึงนั้นแต่โชคดีที่เรากลับมาได้แล้วเราต้องให้เครดิตผู้ชี้ว่าในการตามหลังสองครั้งและแซงเนี่ยในช่วงฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยสองเกมทั้งเกมนี้ด่านและเกมนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมว่าหัวใจนักสู้เขามีเต็มร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องชมแต่ขณะเดียวกันไอ้เรื่องที่ต้องตำหนิก็ต้องตำหนิเพราะว่าเรื่องของสมาธินะครับบางช่วงบางตอนเหมือนจะถอดเหมือนกันก็พยายามตื้นตลอดเพราะฉะนั้นก็ในจุดก่อน2จุดนี้พยายามที่จะเล่นปรับปรุงให้งานนะครับ They eventually bullied their way past the tiresในขณะที่ควันหลงจากเอเชียนเกมส์อินชอนที่ผ่านมานะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับเพื่อดำเนินการปรับเงินค่าห้องพักในหมู่บ้านนักกีฬาหลังจากทางการนะครับก็ตรวจสอบพบความเสียหายทั้งนี้ได้มีการปรับเงินจำนวน 5,431 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 173,792 บาทครับหลังจากตรวจสอบพบความเสียหายครับอาทิเช่นรอยไหม้คล้ายความร้อนจากบุหรี่ที่ขอบหน้าต่างครับในห้องพักหมายเลข1504ซึ่งเป็นห้องพักของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครับขณะเดียวกันก็มีห้องพักของนักกีฬาอีกหลายชนิดเลยทีเดียวห้องพักในหมู่บ้านนักกีฬาครับได้มีการเปิดจองและขายให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่ก่อนการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้นำเข้าที่ประชุมภายในและก็จะดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับมีการหักวางมัดจำเอาไว้แต่แรกแล้วไงแต่ไม่ได้คืนมัดจำหรือว่าไปจ่ายย้อนหลังก็ว่าอีกทีนะ And that is it an historic accomplishment for the Thailand team เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับย้อนไปสำหรับU19 นักเตะทีมชาติไทยนั้นก็เดี๋ยววันนี้ไปลุ้นผลการแข่งขันกลุ่ม B แล้วกันนะครับว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเราจะได้เจอใครก็3ทีมที่จะต้องลุ้นกันก็คือไม่ว่าเป็นอุซเบกิสถานออสเตรเลียหรือว่า UAE นะครับว่าถ้าใครได้อันดับ2ของกลุ่ม B ก็จะเจอกับทีมชาติไทยของโคเตสะสมภพประเสริฐนะครับส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับยังมีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลรอบโลกมาฝากกันด้วยรวมไปถึงมีพรีวิวเกมอุ่นเครื่องระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลครับ